ความคืบหน้าคดีทุจริตปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยนะครับโดยวันนี้นายพานทองแท้ชินวัตรนะครับลูกชายของอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรก็เดินทางไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนนครชัยศรีเขตดุสิตนะครับเพื่อตรวจหลักฐานคดีฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยกับกลุ่มกฤษฎามหานครเป็นเช็ค1ฉบับจำนวนเงิน10ล้านบาทนะครับโดยเดินทางมาพร้อมกับนางสาวพินทองทาคุณากรวงและนางสาวแพทองทานชินวัตรน้องสาวรวมถึงแกนนำและสมาชิกของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคไทยรักษาชาติอาทิพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยนายกิตติรัตน์ณรนองนายชูศักดิ์สิรินินนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ที่เดินทางมาให้กำลังใจที่ศาลด้วยนะครับทันทีที่เดินทางมาถึงนายพานทองแท้มีสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็ขึ้นไปยังห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการพิจารณาของศาลโดยที่ไม่ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดซึ่งนายพานทองแท้เปิดเผยนะครับว่าศาลกำหนดวันนัดสืบพยานคู่ความทั้งสองในวันที่24ถึง26กันยายนรวม3วันพร้อมกำหนดวันอ่านคำพิพากษาล่วงหน้าไว้ก่อนในวันที่25พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาซึ่งนายพานทองแท้บอกว่ามั่นใจนะครับพร้อมนำพยานหลักฐานเข้าสู่การพิจารณาทุกอย่างอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วศาลนัดมาเมื่อใดตนก็พร้อมมาทุกนัดโดยไม่ขอพูดถึงประเด็นทางการเมืองใดๆส่วนเรื่องการฟังคำพิพากษาวันที่25พฤศจิกายนตนเองไม่รู้สึกหวั่นใจแต่อย่างใดนะครับนิวส์18